สร้างความแตกตื่นไปทั้งโซเชียลหลังที่สาวของโอบนิธิโพสต์ภาพเดือดหลายคนโยงปมเลิกมะปรางอลิสาล่าสุดคนใกล้ชิดออกมาตอบแล้วหลังจากถูกโยงในข่าวลือสนั่นโซเชียลประเด็นคู่รักเสียงดีเลิกเงียบแถมฝ่ายหญิงควงหนุ่มใหม่เที่ยวต่างประเทศสำหรับคู่ของโอบนิธิและมะปรางอลิสาโดยฝ่ายหญิงได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่าทั้งคู่นั้นเลิกกันจริงมาหลายเดือนแล้วซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งสองคนพยายามจะปรับแล้วแต่สุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของบุคคลที่สามท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงดราม่าต่างๆตามมาพี่สาวของโอบโพสต์ข้อความฟาดเดือดล่าสุดส่อแววดราม่าอีกระลอกหลังมีการแชร์ภาพข้อความใน IG สตอรี่ของพี่สาวโอบซึ่งเป็นข้อความฟาดแรงว่าบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่บัดซบทั้งที่เราไม่ได้ผิดแต่เรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอนานๆไปความเป็นจริงมันอาจจะเพราะเราเจ็บใจที่ถูกทำให้เป็นคนโง่ถูกทรยศก่อนที่จะถูกจบความสัมพันธ์ขออย่าได้เจอกันอีกนะความเป็นเพื่อนเอ็กงอก็ไม่สมควรได้รับและเป็นเพื่อนกันได้แบบนะคะงานนี้หลายคนต่างโยงไปถึงปมเลิกกันของคู่โอบมะปรางซึ่งมีการแห่แชร์โพสต์ดังกล่าวสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวแก้วจริญญาตอบปมพี่สาวของโอบโพสต์เดือดหลังจากนั้นทางด้านเพื่อนสนิทของสาวมะปรางอย่างแก้วจริญญาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเยอะมันคือเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยเราก็แค่อยู่ข้างๆเงียบๆรับฟังปัญหาทราบเรื่องจากทั้งคู่ตนรู้อยู่แล้วมันคือเรื่องของเขาให้เขาพูดเองดีกว่าส่วนเรื่องที่พี่สาวโอบโพสต์ IG สตอรี่ข้อความค่อนข้างแรงคือเป็นห่วงทั้งคู่มันคือเรื่องธรรมดาของชีวิตมีรักมีเลิกเดี๋ยวก็มูฟออนกันต่อไปส่งกำลังใจให้